ที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ทีเดียวคือหลังจากที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานหลังจากถวายพระเพลิงเหลือไว้ก็แต่เพียงพระสารีริกธาตุจึงได้มีการแบ่งพระสารีริกธาตุออกมาเป็น8ส่วนเพื่อจะมอบแต่ละส่วนให้กับบรรดาพระมหากษัตริย์พวกพราหมณ์หรือพุทธมามกะจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ไปบรรจุไว้ตามสถูปเจดีย์เพื่อกราบไหว้บูชาแล้วก็น้อมระลึกถึงธรรมะชวนกันปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขส่วนใหญ่ของชาวโลกนะทีนี้สำหรับเมืองเราก็อยู่ในลักษณะพิเศษคือเราได้รับเอาพระทันตธาตุหรือควันพระพุทธเจ้ามาไหว้ภายในประเทศทีนี้ความสำคัญขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคือพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษทรงเป็นบรมครูผู้สอนข้อปฏิบัติแก่เราบรรดาเทพพิยดาและก็มนุษย์คือเรียกว่าธรรมะของพระองค์ที่เพียบพร้อมบริสุทธิ์ปกโดยสรรพคุณโดยหลักการของเหตุผลพระองค์ทรงเป็นขันติวาสมีขันติธรรมมีความอดกลั้นทรงทนต่อภายในทุกๆก็กำลังกิเลสพระองค์ท่านนั้นไม่ได้สอนเพียงอย่างเดียวแต่ยังทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างโดยพระองค์เองด้วยนะแล้วก็พอตั้งใจไว้ว่ามาถึงวันฤกษ์งามยามดีเนี่ยหลวงพ่อจะก่อพระสถูปเจดีย์แล้วก็บรรจุพระทันตธาตุของพระองค์ไว้กลางเมืองให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาไงล่ะแต่ความบาดเพคะมีอะไรหรือมหาเทวีอันว่าพระสารีริกธาตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของสำคัญนะเพคะและเป็นที่ปรารถนาของบรรดากษัตริย์ของเมืองต่างๆต่างมีความประสงค์จะนำไปไว้ในบ้านในเมืองของเขาเพื่อกราบไหว้บูชาแต่ก็ยังมีอีกพวกหนึ่งคือพวกทมิฬที่นับถือลัทธิเดรัจฉีอันมีท้าวอังคุตระเป็นกษัตริย์หนุ่มนิสัยชอบเกการะรานหัวเมืองเพื่อนบ้านตอนนี้ได้กรีธาทัพมาตั้งมั่นอยู่หน้าเมืองเราแล้วนะเพคะได้ข่าวว่ากำลังจะบุกเข้ามาภายในราชวังเพื่อช่วงชิงพระทันตธาตุเราไปทำลายแล้วนะเพคะอันนี้ฉันรู้ถ้าเขาเอาไปเพื่อกราบไหว้บูชาเราจะจัดสรรปันส่วนไปให้พระพุทธองค์ท่านสอนพวกเราชาวพุทธว่าพวกเราต้องอยู่กันด้วยการให้เพราะการให้เนี่ยเป็นการทำลายกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในปุถุชนทั่วไปนั่นคือความอยากการให้จึงเป็นการกระทำลายความอยากฉะนั้นสิ่งของซึ่งกันและกันในความรักความเมตตาปรานีกันและประการสำคัญคือการให้อภัยกันนะฮะพวกที่จะบุกเข้าพระทันตธาตุในครั้งนี้มันต้องการเอาไปทำลายถึงไงๆพอจะยอมมันไม่ได้ยันเด็ดขาดแล้วเสด็จพ่อจะทำประการใดกับข้าศึกใหญ่หลวงในครั้งนี้หรือไปคะพระชนมายุก็เสด็จพ่อก็มากแล้วพระวรกายตลอดจนพระพรานามัยก็ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนะไปคะก่อนนั้นนะเสด็จพ่ออย่าลืมว่าท้าวองคุสราชเป็นกษัตริย์หนุ่มควายแดงแล้วก็มีการชำนาญในยุทธหัตถียิ่งนักนะพี่คะถึงไงๆพ่อจะเอาชีวิตเข้าแลกนะลูกเพื่อรักษาพระทันตธาตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้คนรุ่นลูกรุ่นหลานคนต่อๆไปเขาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้บูชานะมีจริงลูกไม่ใช่นิยายไม่ใช่นิทานเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะลูกนะเอาไงได้เพคะถ้าสมมติว่าพ่อเกิดเสียถือหรือว่าเพียงพร้ำศัตรูเขานะพ่อขอร้องให้ลูกทั้งสองนะปลอมตัวเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วก็เอาพระทันตธาตุซ่อนไว้ในกล้ามวยผมหนีลงเรือสำเภาไปศรีลังกานำไปถวายเท้าทศคมนีกษัตริย์แห่งกรุงลังกาเขาเพราะแดนดินแห่งกรุงลังกาเป็นแดนดินของชาวพุทธเหมือนกับเมืองเราลูกทั้งสองจะทำงานตามพระดำรัสเพคะข้อเดชะพระญาไม่พ้นเราเปล่าข้อข้าวคว้าเพคะเอ๊ะมีอะไรนายทหารดูสิมายืนตัวสั่นงันงกอยู่ได้อะไรจะเกิดก้อยมันเกิดขึ้นมาถ้าเข้ามาสิมีอะไรก็ว่ามาข้อเดชะพระญาไม่พ้นเราขณะนี้บรรดาข้าทึกต่างหากว่าเมืองนำโดยชาวังกุศลรัฐกำลังโจมตีเข้ามาใกล้รัชวังล่วงเต็มที่แล้วมาเพื่อชงชิงประทันตาตของพระพุทธเจ้าไปทำลายขณะนี้ในข้าประชาชนข้านายทหารได้เป็นเมื่อเลวไปค่ะเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะท่านนะขอให้ท่านไปบอกกับนายทหารเหล่านั้นว่าขอให้เขาต้านทานเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะออกไปรับมือมันเองเข้าใจไหมล่ะรับครับเลยโดยกล่าวทูลลาไปค่ะนี่มหาเทวีรีบนำลูกของเราทั้งสองไปท้ายวังเดี๋ยวนี้นะหากว่ารู้ว่าฉันเป็นอะไรไปก็อย่ามัวโศกาอาดูลกันอยู่รีบไปลูกทั้งสองของเราเนี่ยปลอมตัวแล้วก็ไปศรีลังกาให้ได้เร็วหน่อยสิ
เหมชาลาแล้วก็สมตะกุมารลูกแม่ตามแม่มาทั้งนี้เร็วลูกศัตรูบุกเข้ามาแล้วมาเร็วโอ้พระเสด็จพ่ออย่าร้องสิลูกอย่าร้องน้ำตาไม่มีผลประโยชน์หรอกนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปลูกคงจะไกลเสด็จพ่อแล้วลูกคงไม่ได้อยู่ดูแลปรนิบัติเสด็จพ่อแล้วเอาอย่างนี้ถ้าไปอยากเสด็จพ่อเอาไงลูกทนตะกุมารคือลูกจะขออาสาไปรับมือมันเองไปอยากลูกไม่กลัวหรอกลูกจะไปขอสู้ตายแทนเสด็จพ่อไปอีกค่ะทนตะกุมารลูกรักพ่อรู้ลูกรู้ว่าจะเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีจะรักพ่อพ่อก็เช่นกันลูกรักลูกเท่าดวงใจแต่ลูกเอ้ยพ่อนำบรรลุสัจธรรมของพระพุทธองค์แล้วอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตมนุษย์ทุกขังคือความเป็นทุกข์อันนี้ทนไม่ได้และก็อนัตตาคือความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งทั้งมวลพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าชีวิตคนเราเหมือนเรือนที่ไฟกำลังไหม้มีทรัพย์สมบัติอะไรก็ขนออกไปซะหมดอย่าไว้ในเรือนร่างกายก็พอเช่นกันเลยลูกไฟกำลังไหม้จนจะหมดรูปหมดทรงอยู่แล้วแต่หน้าที่สุดท้ายของพ่อจะต้องปกป้องพระทันตธาตุไม่ให้โดนทำลายแล้วหน้าที่ของลูกล่ะลูกทั้งสองจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อเชื่อเหลือเกินว่าลูกทั้งสองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รีบไปจะลูกศัตรูบุกเข้ามาแล้วลูกทูลลาไปค่ะลูกทูลลาไปค่ะงอเท้าโคสีแต่งงบัดนี้ท่านมาทรงจอมทัพโคสีแต่งองค์ทรงจอมทัพเตรียมตอนรับไพรีที่มาคมเองกำลังหน่อยท้อไม่ต้อยไม่กลัวเกรงเลือดละเลงจะข้อสู้เอาให้รู้ดีชัวขึ้นประทับบนขจาทรงก้องเอาทานกาวกอกลุ่มช่วยกันคุมเนื้อหัวทานราบดาบออกมาเหมือนมัวเสียงระรัวเพลงดาบอาบเลือดปลีแต่น้ำน้อยนะหรือจะไปตานควยปลาตัวใหญ่กินตัวน้อยคอยสุขีอนิจจาเมืองธนบุรีทุกยำยีจนไม่อาจจะตานทันแต่เท้าโคสียังมีเลือดก้องหนักสู้ทั้งที่รู้ว่าจะถึงซึ่งอวสานจะสิ้นชีพไหวจนไม่สถานใจอวานชีพนี้ท่านยอมพลีเป็นเดิมพันยังขับกระชาลูกลายควายศัตรูต่างต่อสู้ชนช่างกลางเขตขันจนเท้าโตซี่เสียทาผู้รุมรันทุกช่วงควันด้วยข้อเงาในที่สุดเท้ามวยมอนประชายาพระธิดาตลอดราชโอรสพระธิดาราโรดโศกกำจัดมรูข้าวชาวกระจนสองพี่น้องรัวบิดามามวยมนกอดมันดอนข้าวแล้วร้องน้องน้ำThank you.
งบอารมณ์ซะเถอะลูกทุกชีวิตเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครอยู่คำคว้าหรอกทุกคนเกิดมาพบกันก็เพื่อที่จะพรากจากกันการพบกันจากเป็นของคู่กันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่ามัวร้องห่มร้องไห้เลยลูกรีบปลอมตัวเป็นสามัญชนเอาพระสันตธาตุซ่อนไว้ในกล้ามมวยผมหนีลงเรือสำพอพิสีลังกาเถอะลูกตามที่เด็ดพ่อเธอสั่งเอาไว้โถแล้วเสด็จแม่ละก่อนนั้นนะเสด็จแม่ลูกทั้งสองเป็นห่วงเสด็จแม่จะนำพาเสด็จแม่ไปด้วยอย่าเลยลูกอย่าเป็นห่วงแม่เลยชีวิตของแม่เหมือนไม้ใกล้ขวางอยู่แล้วพระสันตธาตุเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธรีบนำไปถวายพิยกรุงลังกาเถอะลูกไหนมันไปไหนกันหมดแล้วคนไม่ทั่วหาพระทันตธาตุให้พบเอาไปทำลายซะยายพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้ฆ่ามันทุกคนไอ้ยามอยรองอ้มรองไอ้ตาหนองชัดตู้ใครจะถึงราชวังเต็มที่แล้วมาตาหนองตามผมไปดีว่าผมจะนำไปท่าเรือใบท่าเรือช่ำเผาและจะได้ปล่อยหาเธอไปอย่างที่ลังกาช่ำรับเสด็จแม่มาที่วิวูนาทีผมจะกลับมาให้ความมาราคาแบบเอาชีวิตเป็นประกันมาเร็วน้องชัดตู้บุกเข้ามาแล้วไปสิลูกไปลูกทูลลาไปค่ะมาลามาดามงติดอุดรมาตอนสายเอาคนกลุกกับกายใครกับว่าคนอนาถาเดินปะปนกับพวกเขาไปหยบรถนี่มาถึงแผ่นอ้วงมาดาก็ต้องพรากสองพี่น้องจากเวียงวังพวกศัตรูหรีปลูกก็ปราศาสตร์คนประทาดดังคิดแต่เราต้องผิดหวังถ้าวังกุศลทรงคนในเวียงวังครั้นหมดวังหยุดข้าวข้องครองธานีจะกล่าวถึงพี่น้องทั้งสองราเดินทางมาพนิเวศเขตกรุงศรีกันสร้างครัวนวลคิดถึงบิตุรีนึกประชนนีแล้วเดินร้องอดสองพี่น้องเดินลำบันชนธรรมดาเอาพระทันตธาตุชนไว้ในกล้ามวยผมหนีออกจากบรมราชวังพร้อมนายทหารเดินป่าวนก็พวกอพยพหลบหนีไปสงครามมุ่งหน้าเข้าป่าดงพงทึบขึ้นเขาข้ามห้วยทุเรศเวทนายิ่งนักสำหรับพระกายหารบางวันก็ได้สวยบางวันก็ไม่ได้สวยแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนั้นสัตว์ในป่าในดงดุร้ายเหลือเกินท่านผู้ฟังที่เคารพท่านติดตามดูแล้วก็ให้กำลังใจกับทั้งสองพระองค์ไปด้วยนะครับมา
ูนาเซทรา